มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุหฤทัยเคลื่อนไหวด่วนปัดหนุนพิธาชี้อุปสรรคคือฟอร์มรัฐบาลไม่ได้อุโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวชี้แจงให้สัมภาษณ์ภายหลังผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ซึ่งผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกกต.ปรากฏว่าพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับที่1และได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าตนเองสนับสนุนให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีและให้สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.หยุดสกัดนายพิธาหรือไม่เป็นความเข้าใจผิดและไม่ได้หมายความเช่นนั้นพร้อมทางชี้แจงบริบทการสนทนา3ข้อว่า 1. นายพิธาชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับกติกาเสียงข้างมากก็ต้องปล่อยให้นายพิธาเป็นนายรัฐมนตรีแต่ไม่ควรจะแก้มาตรา112เพราะจะทำให้ประเทศเกิดความขัดแย้งและนายพิธาต้องวางตัวเป็นกลางเรื่องความขัดแย้งการเมืองระหว่างประเทศซึ่ง 2. ประเด็นนี้สว.จะพิจารณาเพื่อยกมือหรือไม่ยกมือให้นายพิธาด้วย2. อุปสรรคของนายพิธาไม่ใช่สว.แต่อุปสรรคก็คือนายพิธาฟอร์มรัฐบาลไม่ได้3. แม้จะเป็นสว.ที่มาจากการเลือกตั้งนายพิธาก็น่าจะแพ้เพราะที่ผ่านมาในอดีตสว.จากการเลือกตั้งมักจะเป็นคนของนายทักษิณชินวัตรในช่วงท้ายอุหฤทัยนะคะสรุปว่าพิธาต้องไม่จุดประเด็นความขัดแย้งทั้งในและนอกประเทศในประเทศก็คือม .112 และต้องวางตัวเป็นกลางระหว่างรัสเซียจีนและอเมริกาแค่นี้สันติสุขก็บังเกิดและแถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวให้สว.มั่นใจแล้วก็จะได้เป็นนายกของประเทศไทยที่มีแต่ความสงบสุขและสันติประเทศก็จะขับเคลื่อนไปได้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ